Open Thailand. Open Thailand.Open Thailand. Open 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 Thailand.ท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Open Thailand รายการดีมีสาระที่นำมาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรารายการนี้ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.สุชาณีแสงสุวรรณประธานอำนวยการสถานีโทรทัศน์ BMC TVหรือ Buddhism and Culture Media Center ที่ได้ให้เกียรติแก่เราทั้ง3มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธุชนทั่วโลกอยู่เป็นประจำวันนี้รายการของเราเป็นรายการพิเศษเพราะว่าวันนี้เรามีบุคคลพิเศษถึง2ท่านด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของลิเกเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะระดับท็อป10เลยทีเดียววันนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วพบกับนะลิเกคณะผาภูมิขวัญใจมาลัยนาคคุณผาภูมิมาลัยนาคและคุณจันทราดาราทิพย์สาธุเจริญพรนมัสการอาจารย์ครับสาธุสาธุทางบ้านด้วยนะคะสวัสดีครับสาธุสาธุต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านก่อนว่าวันนี้เราจัดกันเต็มไปเลยสัมภาษณ์หลายช่วงหลายตอนมากหลายสถานีมากจนกระทั่งวันนี้นางเอกของเราก็ยังสู้นะพระเอกของเราก็ยังสู้เรียกได้ว่านะเพราะเป็นมือโปรนะไม่กลัวนะจัดกันเต็มเต็มกันไปเลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ไปแล้วช็อตหนึ่งนะวันนี้เราจะมาอีกช็อตหนึ่งเป็นช็อตพิเศษตามปกติแล้วเนี่ยพระเอกนางเอกลิเกเนี่ยหายากมานะญาติโยมหายากมากที่จะเป็นศิลปินลิเกโดยสายโลหิตหรือว่าเป็น DNA ของลิเกโดยตรงส่วนมากก็มาฝึกกันตอนเป็นเด็กแต่ว่าทั้งสองท่านนี้นะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเป็น DNA ของลิเกโดยสายเลือดตั้งแต่เด็กพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นลิเกทั้งหมดเลยเป็นอย่างไรที่มาอย่างไรเดี๋ยวให้พระเอกของเราแนะนำตัวก่อนนิดหนึ่งมองที่กล้องนี้สาธุครับสวัสดีครับผมผาภูมิมาลัยนาคนะครับพระเอกจากจังหวัดลพบุรีครับสาธุสาธุนางเอกบ้างค่ะน้องจันทราดาราทิพย์นะคะเป็นสายเลือดมุนชลวันนะคะนางเอกลิเกจากจังหวัดพิจิตรค่ะตั้งแต่ต้นตระกูลปู่ย่าตายายคือเป็นลิเกเลยค่ะตั้งแต่จำความได้เลยค่ะสาธุสาธุเคยมีคนพูดว่าเป็นพระเอกนางเอกลิเกร้องเล่นลิเกนั้นนะประสบความสำเร็จในชีวิตยากนะเคยมีคนปรามาสไว้ไหมว่าทำไมเธอมาเล่นลิเกเธอเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโททำไมไม่ทำงานทำธุรกิจอย่างอื่นนะเคยมีคนพูดแบบนี้บ้างไหมก็ถามว่ามีครับแต่พวกผมก็เก็บคำพูดเหล่านั้นมาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนว่าเราจะไม่ทำเราจะไม่เป็นอย่างเขาดูถูกเราผมจะทำวันนั้นที่คำดูถูกเนี่ยมาเป็นข้อคิดดีๆให้เราผ่านพ้นอุปสรรคดีๆเหล่านี้ไปได้ทำให้เรามีชื่อเสียงให้ได้ทำให้เราร่ำรวยให้ได้ทำให้เรามีหน้ามีตาในสังคมเป็นที่ยอมรับเป็นลิเกแถวหน้าให้ได้ขอบคุณนะครับสำหรับที่ดูถูกผมแต่ผมไม่เคยโกรธแม้แต่น้อยครับสาธุสาธุเขาเรียกว่า positive thinking นะคิดในแง่บวกเอามาเป็นพลังในทางบวกนางเอกของเราบ้างค่ะสำหรับน้องนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าทุกอาชีพอะไรก็คือได้รับการปรามาสคือคนมนุษย์เราอะค่ะเมื่อไม่ได้รู้จักกันโดยเป็นการส่วนตัวก็ย่อมมีทั้งแง่บวกและแง่ลบเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นอคติในใจมีการปรามาสไหมมีแน่นอนค่ะแต่ว่าน้องไม่คิดว่าสิ่งที่เป็นการปรามาสจะมาทำมาบั่นทอนหรือว่าเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเราเองเรากำหนดเองเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีหรือเลือกอาชีพการแสดงของเราถึงแม้ว่าอาชีพพี่เกจะเป็นเรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเป็นในโลกของเราใบนี้ค่ะมีทุกอาชีพอาชีพพี่เกก็เป็นอาชีพที่สร้างความสำราญในเรื่องของศิลปะท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านถึงแม้ว่าตัวน้องเองจะจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็ถือว่าได้มี
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทั้งการศึกษาแล้วก็การแสดงเรียกว่าเป็นทั่วโลกแต่น้องก็ไปคิดว่าการที่อาชีพลิเกจะทำให้มันสูญเสียหรือสูญหายหรือทำให้ได้รับการดูถูกตรงไหนมันอยู่ที่เรานะคะเพราะว่าสิ่งคำดูถูกต่างๆน้องคิดว่ามันเป็นแรงผลักดันแล้วก็ไม่เก็บมาใส่ใจค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่พิสูจน์ชีวิตของเราได้คือตัวเราเองเราสามารถที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องลูกตาของเราและครอบครัวเราได้อย่างมีความสุขก็ด้วยอาชีพลิเกได้พ่อแก่นะคะสาธุสาธุเห็นอย่างนี้นะญาติโยมนะไม่ใช่ลิเกธรรมดานะญาติโยมนะเป็นลิเกที่โกอินเตอร์ด้วยเคยเดินทางไปจัดแสดงในหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปนะลองยกตัวอย่างมาสิไปแสดงที่ไหนมาบ้างงานใหญ่ๆในต่างประเทศก็ที่อเมริกาครับงานเอเชียนเฟสติวัลของอาริโซนาจริงๆแล้วท้าวความก่อนนะคะขออนุญาตแทรกคือด้วยเราสองคนเรียนนาฏศิลป์พอเรียนนาฏศิลป์ปุ๊บเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์สายตรงสายตรงโดยประเทศต่างๆทีนี้พอเราเรียนจบปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมเราลิเกเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเผยศักยภาพของเราตรงนี้ในเมื่อคนที่เป็นพี่ๆแฟนฝรั่งที่อยู่ต่างแดนเขาก็เป็นคนอีสานเป็นคนพื้นบ้านเราเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ทำไมเราไม่ได้มีโอกาสไปแสดงตรงนั้นแล้ววันนึงเราก็ได้รับโอกาสคือด้วยจากความที่เราพยายามหาช่องทางวันนึงก็มีพี่ๆแฟนคลับมันน่าจะมาจากผลประโยชน์ต่อมาจากแฟนคลับพี่เกของพวกเราที่ได้มีโอกาสอยู่ที่เมืองไทยแล้วเรามาทราบว่าพวกพี่ๆเนี่ยพี่ๆแม่ๆท่านอยู่ข้างนอกเขาดู YouTube เขาจะไปใน YouTube ดูทางช่องทางเนี่ยค่ะแล้วก็ทำไมคุณน้องไม่ไปแสดงที่นู่นบ้างล่ะอะไรเงี้ยหนูก็เลยได้มีโอกาสไปแสดงโดยการเริ่มลำดับแรกๆเมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเป็นทวีปยุโรปคือทางอวัตไทมินิกเยอรมนีแล้วก็จะมีทางออสเตรียเมืองโลซานแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์เมืองพุทธวิหารโลซานจาก3ประเทศนั้นปั๊บหนูก็คิดว่าในเมื่อยุโรปเราไปแล้วเนี่ยเราน่าจะประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่เราใฝ่ฝันใหญ่มากมันเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็ได้รับโอกาสเรียกว่าบุญได้มีโอกาสรู้จักพี่ๆแม่ๆที่นั่นซึ่งธรรมะจัดสรรให้หนูเชื่อว่าธรรมะจัดสรรเป็นภูมิลิขิตเป็นเรื่องของบุพเพเราจะต้องโกอินเตอร์ because you born to be คุณเกิดมาเพื่อลิเกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เมื่อเขาประทานสิ่งนี้มาเราก็เลยได้มีโอกาสแสดงงานเอเชียเฟสติวัลของอาริโซนาระดับโลกเลยนะใช่ค่ะซึ่งมันเป็นเอเชียทั้งหมดการแสดงทั้งหมดแล้วเราเลือกที่จะไปโชว์ที่นั่นโดยที่ไม่ได้เอาแสดงลิเกอย่างเดียวแต่เอานาฏศิลป์ไปแสดงด้วยแล้วเอาการแสดงก็ได้งานตัวแทนประเทศไทยก็จะเป็นอินเดียยุฝั่งยุโรปต่างๆนะคะคือเราเป็นไปทุกอย่างเพื่อมาเลเซียอินเดียแม้แต่อาหารไทยเราก็นำเสนอน่าภูมิใจมากอาหารไทยแกะสลักผลไม้คือน้องความรู้สึกว่าเสน่ห์ของลิเกของเราเนี่ยนาฏศิลป์ไทยมันเป็นอาภรณ์ของแผ่นดินถูกไหมคะลิเกเราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายอะไรใดๆก็ตามที่น่าจะพร้อมที่จะโชว์นอกจากอาหารนอกจากผักผลไม้แกะสลักหนูคิดว่าสิ่งนี้มันน่าประทับใจตรงที่น่าจะเป็นด้วยเสื้อผ้าใช่ก็เลยพยายามจัดหาความหลากหลายน่าสนใจมากชุดเหมือนกันแล้วพอเราได้มีโอกาสไปต่างประเทศทางอเมริกาอาริโซนาก็จะมีทางลาสเวกัสกับลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกวอชิงตันดีซีที่ติดต่อทางแล้วก็ทางเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมครับแต่ว่ามันติดสถานการณ์โควิดหนูคิดว่าอีกไม่ช้าหนูจะทำให้ลิเกไทยเราจะโกอินเตอร์กลับไปให้ได้มากกว่านี้ก็ขอให้หมดโควิดแล้วก็ท่านฟ้าเปิดแล้วได้ไปเชิญมาเราก็ไปค่ะสาธุฝากฟังไว้ด้วยสังเกตว่าทุกวันนี้ศิลปินแขนงต่างๆเนี่ยมักจะเป็นศิลปินที่ประยุกต์ประยุกต์เอาศิลปะสมัยใหม่ร่วมสมัยเนี่ยมาด้วยอย่างเช่นหนังตะลุงก็มีการร้องเพลงมีรำมีเต้นแม้แต่ลิเกก็พัฒนามีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเหมือนกับ New Normal เหมือนกันไม่ทราบว่าท่านเนี่ยเคยร้องเพลงด้วยไหมแสดงลิเกแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเคยทำไหมเคยของหนูเคยออกเทปค่ะออกเพลงลูกทุ่งเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วจริงๆแล้วคือหนูก็เป็นหลานสาวคุณลูกกล้วยชนิ้นก็ได้มีโอกาสออกเพลงลูกทุ่งในตอนนั้นเป็นของบริษัทเออร์ซ่าเมเจอร์เป็นของสภาเต้งอยู่จำกัดแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครของช่อง3นางโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆลิเกกับร้องเพลงลูกทุ่งมันเป็นคู่กันมาหนูชอบเพลงลูกทุ่งแต่ก็หนูก็ยังเชื่อธรรมะจัดสรรนะคะที่ทำให้เรากลับมาเป็นนางเอกต้องการให้เราเป็นลิเกใช่เราต้องเลือกค่ะพอมาเป็นเรื่องนี้ปุ๊บหนูก็ดึงเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงที่สามารถจะเป็นสื่อสัมพันธ์ให้คนดูเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นก็คือใช้เพลงนำสื่ออย่างมีบทละครบทลิเกที่โศกเศร้าเสียใจดีใจคิดถึงพระเอกหนูก็จะไม่ใช่ร้องเพลงตัดในแถวหนูก็จะใช้เพลงลูกทุ่งในดังสมัยนั้นหรือยุคเก่าๆลูกกรุงยุคเก่าเอามาเชื่อมใช่ค่ะเห็นไหมทำให้ไม่น่าเบื่อให้มีมิติการแสดงมากฟังได้แต่ว่าอาตมาไม่เชื่อนะถ้าใจเชื่อนะขอตอนหนึ่งร้องเพลงมองต้องเลยตอนหนึ่งที่เราร้องบ่อยๆที่เราชำนาญคัดมาตอนนึงให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้
ประทับใจร่วมกันสาธุอย่างนั้นอีกก่อนก็ได้ครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยถอยเพียงนั้นจริงหรือเปล่ามีลืมรักเราเมื่อครั้งก่อนนี้กี่เดือนกี่ปีก็ยังเฝ้าเพราะรักของเราเมื่อไรจะมาแค่นี้นะคะเสียงแห้งโอ้โหสุดยอดมากนึกว่าพองสีมาเองเป็นตอนที่คิดถึงนางเอกครับฉันคิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอนาใจนักพิษแห่งความรักบีบคั้นดวงใจพี่ยืนใต้เงาต้นโศกโศกเอ๋ยซึมเศร้าเหงาใจโศกเหมือนรู้ใจของพี่สาธุนำพร้อมกันญาติโยมสาธุวันนี้สัมภาษณ์ลิเกและได้เพลงลูกทุ่งมาประกอบด้วยเขาเรียกว่า2 in 1นะเสียงเพราะมากสาธุนี่ถ้าเป็นพระนะเป็นนักแหล่ได้เลยนะเนี่ยพระระลึกต้องตกธรรมาสแน่ๆเลยพระนักแหล่สาธุนะสาธุสาธุอ่ะไหนๆก็โชว์เพลงแล้วการร้องเพลงกับการเล่นลิเกแตกต่างกันอย่างไรอันไหนง่ายอันไหนยากฝ่ายหญิงก็ได้สำหรับหนูนะคะจริงๆแล้วมันไม่แทบไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่าการร้องลูกทุ่งก็คือการใส่เอื้อนเนี้ยค่ะการเอื้อนแล้วก็ให้ได้จังหวะจากโคนแต่ร้องลิเกความรู้สึกน้องว่าไม่ยากแต่คนอื่นว่ายากคือน่าจะเป็นเรื่องของการร้องราชินีเกลิงคือท่วงทำนองจังหวะในการใช้นาสิกอะค่ะคือเวลาร้องเพลงลูกทุ่งต้องไปตามจังหวะใช่ไหมคะแต่ลิเกก็ต้องฟังจังหวะดนตรีของระนาดแล้วก็วิธีการร้องกลอนจะเป็นตอนเศร้าตอนมีความสุขตอนแย่พระเอกมันจะแบ่งอารมณ์แบ่งคำให้มันใส่อารมณ์ลงไปในนั้นเล่นหนังเล่นละครเหมือนกันใช่ค่ะแนวเดียวกันเราก็ต้องใส่เสียงสะอื้นลงไปในกลอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตามมันเป็นความยากตรงนั้นสำหรับน้องค่ะประชัยบ้างผมว่ายากแตกต่างกันสำหรับเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็ยากในการเอื้อนให้ถูกอักขระถูกทำนองแต่ส่วนกลอนลิเกนะยากตรงที่ว่าเราใช้ไหวพริบปฏิภาณปัจจุบันการด้นกลอนลิเกก็ถ้าถามว่าลูกทุ่งกับลิเกอะไรยากกันผมว่าถ้าการถามใจผมว่าลิเกยากกว่าลิเกต้องด้นกลอนสดใช่แต่ว่าลูกทุ่งเนี่ยมีคู่ประพันธ์มีไกด์เพลงมีนักแต่งเพลงเขาแต่งมาให้แล้วเราแค่ท่องให้ขึ้นใจลิเกมันเหมือนต้องแสดงด้วยต้องร้องด้วยต้องออกมาจากต้องออกมาจากสื่ออารมณ์ต้องแอคติ้งด้วยใช่ๆนักร้องอาจจะร้องอย่างเดียวเหมือนละครเวทีอะค่ะแล้วก็เป็นการแสดงสดลิเกต้องด้นไปแต่ละบทเรื่องบทกลอนแล้วก็แต่ละสถานที่เราแสดงที่นี้สถานที่ตรงโน้นด้นขอบคุณเจ้าภาพด้นขอบคุณทางวัดอันนี้งานบวชอันนี้งานแต่งมันไม่เหมือนที่อยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปทุกวันเขาเรียกว่าเป็นการวัดกึ่งลิเกเหมือนกันค่ะว่าทำลิเกมันไม่เหมือนลิเกยังไงมันต่างกันยังไงถ้าน้องขออนุญาตขยายความคือส่วนใหญ่เวลาลิเกที่แสดงเนี่ยก็จะมีกลอนมาตั้งแต่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นมาแล้วที่เป็นกลอนนางเอกกลอนนางเจ้ากลอนนางโกงนางตลกพระเอกโกงโดดปั้มข่มขืออะไรอย่างเงี้ยจะมีบล็อกมาแต่พอเราได้การแสดงมาเกิดความชำนาญนะคะก็ต้องฝึกฝนตัวเองฝึกฝนบางทีเราไปเล่นคณะนี้อาจจะโอเคกลอนเนี้ยแต่เวลาเราไปเล่นรับเชิญคณะอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นกลอนเดิมๆได้ก็ดังนั้นก็ต้องใช้ความรู้สึกที่เปลี่ยนความรู้สึกที่เรียกว่าอะไรปัญหาเฉพาะกิจอะค่ะกลอนเดี๋ยวนั้นเปลี่ยนนั่นเดี๋ยวนั้นด้นเดี๋ยวนั้นนะคะให้มันเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เราเคยร้องนี่คือการวัดผลของเกเลยเห็นไหมต้องใช้ปฏิภาณสูงมากเกถ้าเกต่างเรื่องต่างคณะเขาจะใช้เล่าเรื่องปากเปล่าพูดพระภูมิเดี๋ยวพระภูมิเป็นพระเอกเจ้านะแต่เดี๋ยวต้องไปเจอนางเอกซึ่งนางเอกเขาเสียใจมาเขาจะโดดน้ำตายเราจะด้นกลอนยังไงให้ปลอบประโลมเขาให้เขาไม่โดดน้ำตายคลายความเศร้าโศกเสียใจอ่ะเมื่อเจ้าไม่มีที่ไปงั้นไปอยู่กับพี่พี่จะรับเจ้ามาเป็นน้องสาวอ่ะพอเข้าสู่เมืองหลวงปุ๊บแต่งตั้งให้เจ้าเป็นอักเอกพระมเหสีตามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยคือมันจะไปอย่างนั้นครับด้น
พอเราเริ่มชำนาญเราก็จะพลิกแพลงไปบางทีผมสองคนก็ไม่รู้เนื้อหากรจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าร้องกอลีนะเดี๋ยวพี่ร้องกอลีแต่เนื้อหาสาระไม่รู้ว่าจะร้องอะไรเขาก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมก็บางทีผมไม่รู้ว่าผมจะร้องอะไรก็เจอกันได้บางทีก็ด้นเอารู้ก็ว่าลงกอลีนะกอลีกอลาอาจจะสงสัยกอลีคืออะไรเช่นคำลงสระอีสระอีคือกอลีสระอาก็กอลาสระอูกอลูสระไอกอลไลกอลแลอะไรคือมีอย่างนี้ด้วยค่ะมันเป็นเหมือนฉันเหมือนแต่งฉันนะคล้ายๆลักประมาณนั้นคล้ายๆฉันทะลักการแต่งกอนะคะกับกอลคงฉันนี้ค่ะไม่ธรรมดานะสาธุสาธุคราวนี้เคยได้ยินมาว่าเขาให้ฉายาแต่ว่าเป็นนางเอกหน้าหวานรู้สึกยังกับฉายานางเอกหน้าหวานจริงๆถามว่าเป็นฉายานางเอกหน้าหวานจริงๆน้องว่าน้องไม่ได้หน้าหวานนะความรู้สึกน้องนะคะแต่ก็น้อมรับค่ะเพราะว่านั่นด้วยน่าจะเป็นด้วยบุคลิกของลักษณะคาแรคเตอร์ของตัวละครเพราะว่าเวลาน้องแสดงส่วนใหญ่จะได้รับนางเอกที่เป็นนางเอกเจ้านางเอกหวานร้องไห้ง่ายหรืออะไรใดๆแต่น้ำตาใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้ทุกบทแล้วก็เลยน่าจะเป็นเวลาเล่นแล้วเวลาร้องแล้วเสียงด้วยเนื้อเสียงอาจจะเป็นตอนนี้เขาเลยให้ฉายาตรงนี้ค่ะแล้วถามจริงๆเคยมีคนติดต่อไปเป็นนักแสดงไปเล่นหนังเล่นละครเคยมีไหมถามจริงมีค่ะแต่ว่าตัวน้องสูงแค่155ค่ะคือเรารู้ตัวเองว่าศักยภาพของเราคือเราไม่น่าจะเป็นดาราได้เราจริงๆศาสตร์ของการแสดงสำหรับน้องลิเกโหดละครว่าล่ำดารามันแทบไม่ต่างกันแต่ว่ามันจะเล่นใหญ่มากแค่ไหนอะไรเงี้ยคือพอจะรู้ศาสตร์บ้างแต่ถ้าให้เลือกขอเลือกเป็นนางเอกลิเกดีกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้สวยขนาดแบบต้องเป็นดาราได้ขนาดนั้นดาราสถานะดาราเขามีเยอะด้วยแต่นางเอกลิเกไม่เยอะเหมือนดาราใช่ไหมคะเราขอเป็นดาวคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วไม่ต้องขโมยซีนใครเราไม่ซีนของเราเต็มๆสาธุสาธุอ้าวคราวนี้เป็นคำถามเซนซิทีฟเลยนะเคยมีอาการนอยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอาชีพบ้างไหมแวบๆมานิดๆเนี่ยเคยมีไหมทำจริงไม่เอาแล้วอยากจะทำอย่างอื่นบ้างละเคยมีไหมแวบๆก็มีแวบเข้ามาในหัวนิดหน่อยครับด้วยวัยด้วยวัยเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยไม่เหมือนสมัยพ่อสมัยแม่แล้วก็ย้อนเวลาไปสัก15ปีสมัยนั้นชอบดูร้องรำเนื้อหาสาระแต่สมัยเนี้ยเขาดูเล่นไวหน่อยสิทำไมไม่มีร้องเพลงเลยอะไรเงี้ยซึ่งสไตล์เราอะเราทำได้ครับเราทำได้แต่ว่าสไตล์เราอะผมจบจากกรมศิลปากรเราอยากอนุรักษ์การร้องการรำเพลงตับเพลงเถาให้มันคงไว้ไม่ใช่ว่าวัยก็วัยซะจนไม่มีเนื้อหาสาระตลกก็หยาบโลนจนไม่มีแบบกลายเป็นอนาจารก็ขอให้เป็นสักคณะหนึ่งดีกว่าครับที่ว่าจะอนุรักษ์ตรงนี้ไว้บางทีก็ท้อแท้เหมือนกันนะครับว่าทำไมคนดูสมัยนี้กับสมัยก่อนดูแตกต่างกันใช่ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวเราเคยแอบน้อยนิดๆเหมือนกันใช่ไหมนางเอกเราเป็นไงบ้างของหนูอันนี้แบบทำแบบไม่เมคเซนส์เลยนะคะความรู้สึกหนูคืออันนี้จากใจเลยคือคนดูก็มีส่วนแต่สำหรับหนูองค์ประกอบสำคัญของหนูคือนักแสดงด้วยกันเพื่อนศิลปินด้วยกันที่ทำให้หนูเกิดความรู้สึกท้อแล้วก็คิดมีช่วงระยะปีสองปีที่ผ่านมาคือคิดอยากหยุดเหมือนกันคือแบบไม่เอากับวงการนี้คือหนูก็คิดน่าจะเป็นทุกวงการและนี่เราไม่ได้กล่าวโทษบุคคลใดไม่พลาดผิดค่ะแต่โดยพูดโดยรวมคือบางอย่างการที่เราอยู่ในโลกนี้ค่ะมันมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันมีโอกาสที่จะไม่ถูกใจกันไม่พอใจกันอาจจะเป็นด้วยความเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นด้วยการฟังตัวอื่นอคติอะไรเงี้ยค่ะมันมีอยู่แล้วแล้วบางทีบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในสถานะหรือโอกาสที่จะได้รับการพูดหรืออธิบายแก้ไขเพราะว่าบางทีหนูคิดว่าถ้าอะไรที่มันไม่ชอบจริงเดี๋ยวมันก็ปล่อยผ่านไปแต่บางครั้งคำนี้มันใช้ไม่ได้เสมอคือเมื่อเราไม่แก้ไขไม่ทันท่วงทีเขาก็จะคิดแล้วว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเขาไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้พูดแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์ที่หนูจะต้องไปแก้ไขอะไรก็เลยได้แต่ท้อใจพอตรงนี้ปุ๊บก็จะเกิดกลายเป็นแบ่งพักเป็นพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีดราม่าเหมือนกันมีดราม่าเหมือนละครทุกอย่างว่างั้นไม่เอาคนนี้ถ้ามีคนนี้ไม่เอาคนนี้ถ้ามีคนนั้นมาฉันจะไปเล่นฉันจะไปเล่นเห็นไหมซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องานหนูเขาสึกว่าเราโตแล้วเราไม่น่าจะเอางานกับส่วนตัวมาชนกันแล้วพอเกิดปัญหานี้ปั๊บถ้ามันจะทำให้เกิดความสูญเสียของงานไปหนึ่งไปได้ที่เสียสละหนูขอเสียสละที่จะไม่เล่นตรงนั้นเองพอเราถอยมากๆเข้ามากขึ้นก็จะถูกการล็อกลุกล้ำถูกไหมคะถอยเพื่อเราหนูเป็นคนไม่ชอบทะเลาะไม่ชอบการปะทะอะไรที่หลีกเลี่ยงได้หนูหลีกเลี่ยงพอเราหลีกเลี่ยงถอยมากขึ้นบางทีมันติดกำแพงเราต้องพูดบ้างบางทีสังคมมันต้องการให้เราพูดบ้างแต่หนูก็ไม่เป็นคนไม่เห็นเป็นคนพูดแข็งเป็นคนพูดเก่งค่ะแต่จริงๆไม่ชอบมานั่งอธิบายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถอยมากขึ้นก็รู้สึกว่าหรือว่าตรงนี้มันจะไม่เหมาะกับเวทีของเราใน15ปีที่เรายืนอยู่มาก็เลยท้อใจแล้วก็คิดจะเลิกค่ะแต่พอนึกได้ทีนึงคนดูที่เขายังรอดูเราอยู่เลยที่เขายังเรียกร้องเราอยู่เลยแล้วเกิดมาเป็นหนึ่งชาติมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาเป็นนางเอกลิเกในตำนานได้อะไรเงี้ยค่ะหรืออะไรได้เพราะฉะนั้นเรื่องแค่เล็กน้อยมันเราคิดเองเรากำเองเราก็หนักเองก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรทำร้ายเรานอกจากเรากำหนดเองดีกว่าสาธุสาธุเราถอยไม่ได้เราถอยไม่ได้แล้วเพราะว่าผู้ชมยังรอเราอยู่ใช่ลูกน้องลูกน้องไอเคอบ้าอยู่ลูกน้องยังรอเราอยู่ใช่ให้ความสำคัญกับแฟนคลับที่ยังให้ความสำคัญกับเราด้วยนะคราวนี้พูดถึงแฟนคลับเนี่ยเดี๋ยวทีละคนก็ได้นะอยากให้พูดถึงความประทับใจแฟนคลับของเราที่แบบแปลกๆที่ไม่คิดจะได้เจอแฟนคลับที่มาแบบสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเราเนี่ยขอฝ่ายชายกับพระเอกก่อนเจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์แบบไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำให้กับเราอย่างนี้แฟนคลับเราอ่ะมหากรรมลิเกการกุศลครับเอาสิตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีก็คือโรงละครแห่งชาติสิบห้าพระเอกยกแจ้งเกิดของผมเลยตอนนั้นอายุ17ที่โรงละครแห่งชาตินานมากแล้วนะเนี่ยครับผู้ชนะ10ทิศบทประพันธ์ของยาขอบอาจารย์บุญเลิศนาคพนิชเป็นผู้กำกับการแสดงอันยุคแรกคนมามืดฟ้าโมดินเลยครับวิกแตกคนดูมาแบบข้างหน้าข้างหลังชั้น2ชั้น3เต็มหมดเลยเต็มหมดเลยครับนึกว่าไมเคิลแจ็คสันมา มาเป็นรถบัสครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะมาให้เราซึ่งเราก็เป็นไปเล่นละครแห่งชาติครั้งแรกคือเรียกว่าเป็นลิเกบ้านนอกเลยดีกว่าครับเป็นลิเกบ้านนอกก็ไม่คิดว่าคนดูเขาจะตอบรับทั้งแฟนคลับบ้านนอกของเราแล้วก็แฟนคลับในเมืองเขาเรียกว่าโอ้ไอลิเกบ้านนอกขอโทษนะครับไอลิเกบ้านนอกไม่ยกแม่งเยอะจริงๆเนี่ยแต่ชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านเขาไม่ยกมันเยอะจริงแต่สมัยก่อนค่าตัวค่าบาทไม่ใช่ถูกนะครับ1,500 300ชั้นบน200เป็นเหมือนศิลปินตัวท็อปๆเลยเหมือนกันนะเต็มหมดเลยครับบัตรเป็นพันเลยนะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็เล่นเรื่องมหาชนกเล่นคู่กับพี่เอชายามิชัยโอ้โหพี่เอเป็นพระมหาชนกผมเป็นโปรชนกพรเทพพรทวีเป็นอริฐาชนกเป็นบทประพันธ์ของรัชกาลที่9โอ้โหแล้วก็ทำวิสดีทองคำถวายพระองค์ท่านเมื่อตอนที่พระองค์ท่านยังอยู่เคยอ่านข่าวอยู่เหมือนกันครับอันนั้นที่ครั้งที่สองนี้เล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมก็วิกแตกเหมือนกันไม่ลืมเลยนะเป็นความทรงจำที่ดีมากครับสาธุสาธุนางเอกของเราบ้างของหนูอาจจะไม่ได้แบบอะไรล้นคอเหมือนพระเอก จะเป็นเรียกว่าเป็นลูกตัวแถมคู่กันเนี้ยค่ะแต่ความประทับใจของหนูคือหนูประทับใจคนดูที่อยู่ต่างประเทศดูทาง Facebook แล้วก็เกิดความรักในตัวเราเออรักแบบเหมือนลูกเหมือนหลานคือพอมี Facebook ปุ๊บก็กระหน่ำติดตามกันเข้ามาค่ะแล้วก็พอมาเมืองไทยคือต้องมาเจอให้ได้หน้าเวทีต้องมาเจอแล้วหลังจากนั้นหรือว่าใดๆก็ตามคนดูของหนูก็จะเป็น10ปี15ปีจนแบบตามดูกับทุกที่แล้วจนเขาเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมีตั้งแต่แบบแข็งแรงจนแก่แล้วก็พอเสียก็ต้องไปเล่นแสดงให้ดูคือถ้าเสียนะสั่งลูกหลานเลยว่าต้องเอาสองคนมาเล่นนะมาลำนะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วเขาไม่ได้รักเราแค่คุณพี่ๆแม่ๆที่เขาดูเราลูกหลานญาติพี่น้องเขารักแล้วก็เปิดใจเรากลายเป็นทุกวันนี้มันเหมือนแต่ละจังหวัดหนูสามารถเป็นลูกสาวบ้านนั้นลูกชายบ้านนั้นลูกเราด้วยรักทั้งครอบครัวคือเราไปนอนบ้านเขาได้นี่คือเสน่ห์ของลิเกมันน่าจะด้วยจากหนูนอนหนึ่งเสน่ห์ลิเกเสน่ห์พ่อแก่แน่นอนแล้วก็เราจริงใจกับเขาด้วยเป็นพี่ประทับใจตรงนี้มากเป็นลูกกับแม่ยิ่งกว่าเม็ดเงินนะคะมันหนูว่ามันเป็นเรื่องของความมิตรแท้เนาะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอะค่ะหนูประทับใจตรงนี้ค่ะอาตมาเคยได้ยินคำหนึ่งเวลาที่เราเจอใครที่เขาพุ่งมาที่เราจะเข้ามาแบบผิดที่ผิดทางผิดวัตถุประสงค์เนี้ยเจ้าว่าเคยสอนว่าเปลี่ยนมารให้เป็นมิตรแฟนคลับก็เหมือนกันบางทีเข้ามาในลูกชู้สาวเราเปลี่ยนให้เป็นเพื่อนซะเปลี่ยนให้เป็นพี่เป็นน้องซะระดับนี้ทำได้อยู่แล้วของผมก็มีครับแรกๆก็จะรับไม่ได้ว่าทำไมน้องพี่มีเมียไวจังทำไมลูกแม่มีเมียไวจังทำไมไม่อยู่ให้หอมผมก็บอกว่าเนี่ยอันนี้คือครอบครัวผมเขาไม่ได้มาเอาเปรียบผมเขามาช่วยเป็นนางเอกในคณะผมเขามาช่วยสร้างครอบครัวให้กับผมแรกๆก็จะรับไม่ได้แต่พอไปมารับได้เองโดยอัตโนมัติครับโอ้โหเห็นไหมธรรมชาติสั้นนะสาธุสาธุก็ยิ่งแฟนคลับผมประมาณ20ปีขึ้น
หนูเชื่อว่าถ้าเกิดว่าหนูแข็งใส่ก็ไม่น่าจะเป็นผลยิ่งเราสูงหรือยิ่งเรามีอะไรเราต้องยิ่งโน้มลงดินยิ่งอ่อนยิ่งดีกว่าหนูว่าน่าจะเป็นการสอนที่ดีกว่าปฏิบัติตัวเขาด้วยก็ตั้งแต่พวกเขาคุกแม่ผมอ่ะ50จนบัตรตัวนี้70กว่าแล้วก็ยังอยู่แน่นบางคนก็มาไม่ไหวเออบางคนก็มาไหวอยู่บางคนมาไม่ไหวตายบ้างก็มีครับสาธุสาธุนี่คือเสน่ห์ของลิเกยังไงก็อยู่ได้อาตมาคิดว่าเชื่อว่ายังไงลิเกต้องอยู่ได้เพราะลิเกเนี่ยมันมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดียวเพราะเครื่องแต่งตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเราไม่สามารถเห็นคนธรรมดามาแต่งอย่างนี้ได้ลองแต่งนี้ไปเดินตลาดสิ ใช่ไหมนี่เป็นเอกลักษณ์ว่าต้องเล่นลิเกร้องลิเกจึงจะต้องแบบนี้จึงจะร่างทรงต้องเป็นแบบนี้เลยนั้นเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่สูญพันธุ์แน่นอนสาธุแล้วก็ญาติโยมก็ช่วยกันให้กำลังใจด้วยนะสาธุสาธุเดี๋ยวเวลาในเบรกของเราก็จะหมดอีกแล้วเดี๋ยวอยากจะให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยช่วยโชว์ให้พรอยากให้พรกับญาติโยมที่ติดตามรายการ Open Thailand ของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศยุโรปอเมริกาที่ชมรายการของเราอยู่ได้รับพรจากพระเอกนางเอกตัวท็อปของเมืองไทยให้พรเป็นภาษาลิเกสาธุอ่ะเริ่มได้เลยสัมทับกราบเท้ากราวสุนทรร้องกรองร้องกรอนขับกล่อมพบหน้าหน้านายด้วยใจนอบน้อมความดีมีพร้อมปึกแผ่นขอบคุณรอสอดอกเตอร์สุชานีแสงสุวรรณพาภูมิกราบท่านเทพท้าวให้ความดูแลเทคแคร์พวกเราให้หายโศกเศร้าเหลือแสนโลกประนมถือเป็นดอกไม้แล้วยกมือไหว้อภิวันรอจ้องเลื่อมใสให้ความสงสารมาผูกสัมพันธ์แน่นแฟ้นเชิญผู้ชมยิ่งเชยฝากใจไว้ในเลนรายการโอเพ่นไทยแลนด์สาธุแหมสาธุไม่ออกเลยสุดยอดมากเลยทีเดียวเอาละวันนี้รายการ Open Thailand ต้องเจริญพรขอบคุณนะสองพระเอกนางเอกตัวท็อปของเราท่านคุณภาภูมิมาลัยนาคและคุณจันทาดาราทิพย์โอกาสหน้านะถ้าธรรมจัสสันเราคงได้มาพูดคุยอีกสาธุขอเจริญพรแล้วก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.สุชานีแสงสุวรรณประธานอำนวยการสถานีโทรทัศน์ BMCTV หรือ Buddhism and Culture Media Center ที่ได้ให้เกียรติแก่เราทั้ง3มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติรับชมติดตามรายการ Open Thailand ด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาตมาภาพและแขกรับเชิญของเราต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขอเจริญพร